และเปิดหัววันนี้คมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นะครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับนักชกมุมแดงจากอำเภอเมืองจังหวัดระนองเมืองฝน8แดด4ตีเล็กสวังชัยศรีน้ำเงินนะครับจากโพนทอง101บุญพิทักษ์นิติสมุยครับโอ้โหคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับพิกัด113ปอนด์นะครับคุณผู้ชมครับ2ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้ครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนชมช่องนาว26กับความมันความเร้าใจที่จะถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์แบบนี้ช่วงนี้นำทุกท่านไปชมการถ่ายทอดมวยคู่แรกกันต่อนะครับเชิญพิกัดเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ทางช่องนาว26ทุกวันอาทิตย์ครับเวลาดีมากๆแล้วครับ19นาฬิกา15นาทีถึงเวลา21นาฬิกา45นาทีเต็มอิ่ม2ชั่วโมงครึ่งกับบรรยากาศในการถ่ายทอดสดรายการมวยไทยตรงนี้ครับนี่คือเวทีมวยคมชัดลึกศึกมวยไทยยุคปรับปรุงใหม่ยุคบริหารใหม่โดยนายสนามพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตครับเป็นนายสนามรักษาการและโปรโมเตอร์หนุ่มของเราสดแรงจริงๆครับโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรหรือทิติวัฒน์ธีระเดชพงศ์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่แรกนี่ใช้กรรมการโรจนวัฒน์สมศรีนะครับให้คะแนน3ท่านมีธีนกรณพัทลุงวรวิทย์เชื้อสุวรรณแล้วก็กิจจาดวงดาวพารามครับไปดูประวัติโดยละเอียดของทั้งคู่กันหน่อยนะครับทางด้านของมุมแดงก่อนเลยครับนักมวยมุมแดงตีเล็กสวังชัยศรีชื่อจริงอรุณสินสงอายุ18ปีเป็นลูกหลานพี่น้องชาวตำบลมะกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองมีหัวหน้าคณะคือนางสาวเตือนใจวังชัยศรีเป็นหัวหน้าคณะสถิติ3ครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนเพชรเมืองไทยพิทักษ์ป่าผาแดงที่ลุมพินีไอแพ้กาก้าแพ้มินบุรีที่ช่อง7แพ้นกเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตที่ช่อง7 4ครั้งหนึ่งนี่คือฟอร์มล่าสุดของนักมวยทางด้านมุมแดงครับตีเล็กสวังชัยศรีส่วนทางด้านของมุมน้ำเงินนะครับกำลังไหว้ครูอยู่นะครับทางด้านของบุญพิทักษ์นิติสมุยนักชกวัย18ปีเช่นเดียวกันนะครับบ้านเกิดอยู่ที่ตำบลโพทองอำเภอโพนทองจังหวัด101แต่ว่าไปอยู่นู่นแหละครับทางเหนือเลยนะครับฟิตซ้อมเตรียมตัวก็อยู่ที่ค่ายนิติสมุยนะครับเทรนเนอร์ก็ไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ถือว่าเป็นพระเอกภูธรของแท้ครับเอาชนะน็อกยก3ทิวต่อ3ฝั่งแกนที่เชียงใหม่ครับชนะคะแนนมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มที่เชียงใหม่และก็มาชนะน็อกยก3ฟ้ารุ่งเรืองปอชารีที่เชียงใหม่ออกจากเชียงใหม่มาดูครับว่าจะแพ้หรือชนะที่สนามมวยคมชลึกของเราครับเอาละครับดูนักมวยทางด้านมุมแดงค่ะเป็นเสียบอลครับคนหนุ่มรุ่นใหม่เจ้าของร้านซีดาวกบวัสดุพันธ์ภูเก็ตนี่ฮะมาช่วยสนับสนุนวงการมวยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับเด็กรุ่นใหม่นี่มาชื่นชอบมวยไทยแล้วก็มาส่งเสริมบรรดาน้องๆให้เติบโตขึ้นมาในเส้นทางสายนี้ครับครับเป็นภูมิถอดมงคลครับสำหรับค่ายมวยสวังชัยศรีนี่ในนามค่ายมวยกบซีดาวัสดุพันธ์ภูเก็ตครับก็มีทางด้านของมังกรทองกบซีดาวัชพันธ์ภูเก็ตนะครับจะชกมวยรอบเคมีเกษตรตราช้างแดงด้วยนะครับที่ลุมพินีวันนี้ก็มาเชียร์น้องร่วมค่ายนะครับที่เวทีด้วยครับเดี๋ยวมีเพชรท่าเรือด้วยฮะนี่มีนักมวยเก่งๆหลายคนสำหรับค่ายนี้ครับคมชลึกศึกมวยไทยนะครับต้องขอบพระคุณทางด้านของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกขอบคุณทางด้านของสถานีโทรทัศน์นาว26บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุ๋ยยูเรียตรานุปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยา LP ตราเสือดาวยาไก่คูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิปอิ้วและยาหมองน้ำเชงอิ้วกลิ่นยูคาลิปตัสนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากลคอนมบางน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงกบน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรครับแซ่บจิ๊ดจ๊าดโดนใจโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป.6และผลิตภัณฑ์ตรา3แม่ครัวครับเป็นคู่แรกสู้กันในพิกัด113ปอนด์ยิ่งจัดยิ่งแรงครับสำหรับคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ของเราเพราะว่าทางช่องนาว26ถ่ายทอดสดยังไม่มีคำว่าผิดหวังครับสมาชิก
ติดตามชมครับโดยเฉพาะสมาชิกมวยหูแล้วก็พี่น้องที่เปิดทีวีช่องนา26ชมตัวแรกผีเล็กแดงครับน้ำเงินบุญพิทักษ์ครูต้อมบัวขาวครับทำไมมวยชกสนุกเหรอครับเพราะว่ารางวัลมากมายนะครับคู่เอกนี่ยังไม่ต้องชกรับไปก่อนเลยนะครับจากทางด้านของคมชลึกศึกมวยไทยนะครับคนละ 5,000 บาทแล้วก็ผู้ชนะนี่บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับมอบให้เพิ่มเติมอีก 5,000 บาทครับมวยน็อกมีการน็อกเกิดขึ้นนะครับสจ.ไพฑูรย์จันทร์แจ่มมอบผู้ชนะน็อก 3,000 บาทแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมอบเงินรางวัลผู้ชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับรับไปเลย 10,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทและก็แผลแตกนะครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับส่วนคู่ดูเดือนนะครับประจำสัปดาห์ครับร้านสารแนมอบให้คนละ 2,000 บาทและก็เวชภัณฑ์ยาสมุนไพรแก้ครูครับมอบให้เพิ่มเติมอีกคนละ 5,000 บาทครับเอาละดูใจวรยะกันพอหอมปากหอมคอเป็นเพียงยกแรกครับมวยซ้ายกับมวยขวาซ้ายของทางด้านน้ำเงินกับบุญพิทักษ์ตีซ้อมอยู่ที่ค่ายวอสันใต้ทางเหนือครับมีทีมงานไทยแลนด์ตีนศิลชัยกำกับวันนี้นำทีมมาด้วยครับไทยแลนด์เทรนเนอร์ฝีมือดีเจ้าของฉายาไฝเพชรคาดนี่เป็นเจ้าตำรับเขายัดไส้คนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับไทยแลนด์เนี่ยดีกรีแชมป์หลายเส้นครับโดยเฉพาะแชมป์รุ่น118ปอนด์นี่ครองยาวนานจริงๆครับสำหรับไทยแลนด์ปิ่นศิลชัยพักก่อนนะครับวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างฮะไม่ได้การแล้วถ้าไขก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผมเป็นดาราและนักธุรกิจคู่แข่งเหรอครับคือเวลาสินค้าตัวโชว์ยังไม่มาเลยเอางี้ยิงโฮโลแกรม3มิติล้ำๆไปเลยแบรนด์เจนยูสกัดจากโสมมีวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองดื่มแบรนด์เจนยูทุกเช้ายาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้นเรามาติดตามกันต่อนะครับนี่ครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็มาร่วมชมร่วมเชียร์กันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับคบชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ยิ่งจัดยิ่งแรงนะครับตอนนี้เรตติ้งพุ่งกระฉูดนะครับต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนครับไม่มีท่านไม่มีเราครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับจากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดยากระใสเส้นตราโคเทียมเกวียนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายครับโดยให้ขายาสมศักดิ์เภสัชบ้านไผ่ขอนแก่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิกชุดกีฬากีฬาโดยพ่อเลี้ยงคำจันทร์ซาวคำเขตสจ.สมคิดมากวงสจ.ไพฑูรย์จำแจ่มร้านสารแน่ห้าแยกปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไพเราะร้านโอเค20ช็อปทุกอย่าง20บาทเปิดรับแฟรนไชส์ทั่วประเทศติดต่อไปที่คุณเบนซ์0991514556ซาร่าแอนตาซินทิฟฟี่แผงสีเขียวยาหม่องเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดและ 3K Active Hybrid Battery แบตติดรถที่ทำให้ชีวิตไม่ติดขัดยกที่2ครับคู่ที่1ยกที่2ผมจะเล็กศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่กรรมการอ้อนลูกชายคนโตครับจากเมืองดอกลำดวนศรีสะเกษชี้ขาดบนเวทีมวยซ้ายครับตีเล็กตีเล็กนี่พี่น้องคงจำได้ครับชกมวยรอบปูนเสือตัวที่16นี่นะครับบุญพิทักษ์ไม่สนครับหัวตูมด้วยแข้งซ้ายครับบุญพิทักษ์พยายามขยับเข้าหานะครับด้านของตีเล็กเจอซ้ายทับในครับคู่นี้คุณจะเก็บเพชรประกอบได้ใกล้เคียงกันมากครับเรื่องของสรีระรูปร่าง
ปาดหัวตัวเท่าแล้วครับภาษามวยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบตอนเกมยาวหนังชีวิตแน่คู่นี้จ่ายยางก่อนเลยครับทางด้านตีเล็กถือว่าสรีระดีครับในเวทนี้พิกัดนี้ครับ113ปอนด์ขอลูกแต่ซ้ายสูงนี่น่ากลัวของทางด้านบุญพิทักษ์อันนี้ประเดิมชื่อใหม่ครับชื่อเก่าก็คือกิ่งเพชรนิติสมุยเปลี่ยนมาเป็นบุญพิทักษ์ครูต้องบัวขาวครูต้องบัวขาวนี่คือครูต้องอยู่อำเภอบัวขาวจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ไปซ้อมอยู่ค่ายวอสันใต้ครับอยู่ทางเหนือเชียงใหม่นู่นครับขีดขวาครับบุญพิทักษ์บุญพิทักษ์คอยจังหวะสองครับโอ้โหกระแทกศอกขวาไม่ถึงครับจังหวะซ้ายกับขวาเตะขวาหลุดไม่โดนโอ้โหจังหวะสวนกลับคืนไม่กันโอ้เตะสูงเลยทางด้านบุญพิทักษ์ก็3ไฟหลังนะครับชกที่เชียงใหม่ชนะมารวดครับบุญพิทักษ์วันนี้ออกจากถ้ำครับดูที่ว่าจะเป็นยังไงครับดูแกมุ่งมั่นตั้งใจชกละเอียดนะครับวันนี้บุญพิทักษ์น้ำเงินมวยอีสานครับปะทะกับมวยใต้ครับอีสานนี่คือกางเกงสีน้ำเงินนะเมืองเตือนร้อยครับคือเมืองร้อยเอ็ดเราไปซ้อมอยู่ทิศเหนือครับเตะซ้ายเข้าไปโอ้แต่ละดอกเตะซ้ายนี่เสียงดังนะคุณมิสเตอร์ป๋องครับสายสูงสวยนะครับแต่ว่าทางด้านของตีเล็กก็ยกแขนบังครับหมดยกที่2พักก่อนพรหมลิขิตบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดคิดถึงที่ใจฉันจึงได้มาไกลกับเธอพรหมลิขิตเกิดขึ้นด้วยความรู้ชีววิถีที่กฟผ.นำมาส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อีกด้านของกฟผ.คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างฮะไม่ได้การแล้วแก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจสปอร์ตทุกองศาหอยลักวีโว่ TRD สปอร์ตวีโว่ใหม่หนึบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมช่วงล่าง DCS หนึบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องหอยลักวีโว่ TRD สปอร์ตวีโว่ใหม่กลับมาติดตามกันต่อนะครับแจ้งเพื่อทราบครับพี่น้องแฟนหมัดมวยที่เคารพทุกท่านครับคนชั้นเลือกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นะครับจะย้ายเวลาการแข่งขันนะครับเร็วขึ้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2559เราจะขยับมาถ่ายทอดสดเร็วขึ้นตั้งแต่เวลา 18:20 นาทีเป็นต้นไปครับ2ชั่วโมงครึ่งความมันเหมือนเดิมมีแต่จะเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยคู่มวยที่เร้าใจครับเราขยับเวลาให้พี่น้องได้ปรับตามสถานการณ์ที่เรียกว่าตามใจพี่น้องแฟนมวยฮะที่เรียกร้องขอกันมาครับจัดให้เลยร่นเวลาจาก 19:15 นาทีขยับมาเป็น 18:20 นาทีครับ2ชั่วโมงเต็มอิ่มกับการติดตามชมคมชัยลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นี่เสียงปรบมือตอบรับของมิรแฟนมวยของช่องนาว26แล้วครับคืออารมณ์ไม่สะดุดนะครับก็ถือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นสงครามมวยตู้เพราะฉะนั้นนี่เราได้ชมความมันกันต่อเนื่องแน่นอนครับไม่ว่าจะที่นี่คมชันลึกสนามมวยของเรานะครับหรือที่ทางบ้านแต่ตอนนี้บนเวทีรอไม่ได้แล้วครับเอาแล้วครับตีเล็กมวยเข่าก็ต้องเข้าไปจับในครับแต่ว่าต้องมีอาวุธเป็นใบเบิกทางหน่อยเตะนำไปก่อนทั้งซ้ายและขวาโอ้ยบวกหมัดบวกศอกเดี๋ยวก็รู้ครับใครจะล้มใครจะโดนเกี่ยวแล้วต่อยหมัดโอ้ยบุญพิทักษ์ซ้ายโอ้นี่ชกด้วยความมั่นใจครับนี่ครับเตะพับในครับเตะพับในครับถีบซ้ายเกี่ยวแล้วคืนขวาครับพับนอกก็ได้ครับตีเล็กโดนพับในคืนด้วยพับนอกอย่าพับเทียบแล้วกันครับโอ้ยบวกศอกครับศอกของบุญพิทักษ์แม่นกว่า
รับไปแล้วครับ5 6 7 8นับถึง8ครับตามกฎกติกาพยักหน้าสู้ต่อดูครับว่าบุญพิทักษ์จะเก็บติดเกมนี้ได้อย่างไรโอ้นาทีทองมีไหมซ้อมมาดีมากครับตีเล็กต้องชมเลยครับซ้อมมาดีมากครับโอ้เจอศอกขวาอีกแล้วครับแข้งซ้ายต้องระวังนะครับโอ้ยศอกนี้แม่เจอแข้งซ้ายตามไปอีกทีนึงใช้ศิลปะมวยไทยของเราชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้วันนี้ถ้าฝีมือมีให้นะครับที่นี่ครับเป็นเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอยมีค่าฝีมือให้ครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับก็ 10,000 บาทนะครับเดลเคฟาดหาง 30,000 บาทครับจากแอนตาซินครับแล้วฟื้นแล้วครับตีเล็กโอ้โดนศอกซ้ายเข้าติดกระดูกขาเมื่อกี้นัดแปดโอ้โหจังหวะทั้งแข้งและหมัดเลยของคุณพิทักษ์ตอนนี้ตีเล็กต้องคิดบวกแล้วครับต้องคิดบวกครับตีเล็กไม่บวกยุ่งครับมันจะลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับในยกต่อไปครับเพราะว่าตัวเองโดนนับแปดไปหันมามองครับหนุ่มภูเก็ตสั่งลุยครับหนุ่มภูเก็ตว่ามาไกลแล้วครับลุยเลยครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้ฮะโอ้โหต่อยหมัด 1-2 เติมด้วยแข้งเป็นสูตรเลยฮะหนักแรงทุกจังหวะครับวันนี้บุญพิทักษ์ระบาดยืนได้นิ่งมากนะครับจะสังเกตว่าชกวันนี้ชกละเอียดเลยครับต้องติดตามผลงานของเขาแหละครับคือตีเล็กก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายนะครับเพียงแต่ว่าเป็นจังหวะที่พลาดโดนศอกเท่านั้นเองครับหมดยกที่3ครับพักอีกครู่เดียวปวดท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครกลิ่นหอมเย็นมีติดบ้านไว้ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลกระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีต้องสูงว่องไวแข็งแรงอยากให้คนไทยดื่มนมที่ดีมีคุณภาพดื่มนมดีมีคุณภาพนมตาคิวไรกลับมาติดตามครับนี่เป็นจังหวะแลกศอกครับงัดศอกขวามาแล้วก็ปั้งเข้าให้ครับศอกซ้ายครับง้างมาจากนู่นแหละครับทนทองเลยครับหัวตู้มเข้าไปโดนนับ8ตีเล็กไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับต้องยกต่อไปนี่ต้องคิดบวกอย่างเดียวแล้วครับบวกเพื่อเอาคืนครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยครับวันอังคารที่31พฤษภาคมนี้เพชรเกียรติเพชรศึกเพชรเกียรติเพชรของผู้พันแอร์ครับพันตรีหญิงพนิชาธีรเดชพงษ์นำชุดพยัคฆ์ทองคำเงินล้านให้พี่น้องได้ชมกันที่ลุมพินีรามินทราครับบัลลังก์เงินปอพีนภัทรจะชกกับรักเต็มร้อยสอจอวิชิต8ริ้วป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างจะชกกับสิงห์ทองน้อยเกียรติกิติพันธ์ชัยล่าสรัตเต๋มหาไทยกับวันมีโชคภูหงทองเพชรสมพงษ์สอจอวิชิต8ริ้วจะชกกับเพชรพลินสิงห์บ้านสร้างขุนพลสิทธิ์แก้วประพลชกกับ5ฉลามสิทธิ์ผู้พันตู่คมเพชรเล็กสิทธิ์สารวัตรเสือเจอกับกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวโอ้โหเต็มอัตราศึกครับพยัคฆ์ทองคำเงินล้านเพชรเกียรติเพชร31มรืนนี้ครับที่ลุมพินีรามอินทรายกที่4คู่ที่1ครับเปิดหัววันนี้ของเราต้องนาว26ถ่ายทอดสดแจ้งให้พี่น้องทางบ้านได้รับทราบแล้วครับว่าเริ่มสัปดาห์หน้าครับอาทิตย์ที่5มิถุนายนต้องนาว26ของเราคงชลิศิษย์มวยไทยทอดน้ำไทยเดอะฮีโร่จะเริ่มถ่ายทอดสดที่เวลา18นาฬิกา20นาทีครับย้ำนะครับทราบแล้วบอกต่อๆกันด้วยนะครับเวลาเร็วขึ้นมานะครับจากทุ่ม15เป็น18นาฬิกา20นาทีครับก็เร็วขึ้น55นาทีครับก็ได้นอนเร็วขึ้นแหละครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ด้วยเดินต่อครับตีเล็กครับยังพยายามอยู่ครับ
ด็กยังมีความพยายามอยู่ครับยังมีความตั้งใจอยู่ครับแต่ซ้ายหลุดครับคือเกมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับตอนนี้ปุ๋ยเล็กก็ไม่มีตัวเลือกเดินไปคล้องครับจังหวะตีไม่โดนด้วยบุญพิพัฒน์วันนี้แก้เกมทำกันบ้านมันเงียบเหลือเกินโดยเทรนเนอร์ฝีมือดีครับไทยแลนด์ติ่งสินชัยโอ้โหดูครับเตะแบบเตะสะเทินน้ำสะเทินบกแล้วเตะไปที่ต้นแขนเลยมีโอกาสแขนดอกแขนล้าได้ครับเตะซ้ายของบุญพิพัฒน์นี่เตะหนักจริงๆครับหนักทั้งแข้งและหมัดและยิ่งได้นับ8ด้วยเพลงศอกมาในยกที่3ทำให้เกมนี่ไปแบบเบิดๆสบายๆเลยครับโอ้โหกรรมการกรรมการยุติการชกพอแล้วครับถูกต้องแล้วครับนักมวยนั้นอยู่ด้วยหัวใจอยู่แล้วครับไม่ยอมอยู่แล้วครับแต่ว่าเกมนั้นดูสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวจริงๆก็เป็นนั้นว่านักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับจากโพทองร้อยเอ็ดบุญพิทักษ์นิติสมุยเป็นฝ่ายชนะทีเคียวไปในยกที่4ครับพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูดอนคิงหมอเบสกมลาพบกับอนุรักษ์ครูต้อมบัวขาว